เสียงร้องกระจองงอแงของเด็กๆในสถานสงเคราะห์บ้านแคลนทองจังหวัดขอนแก่นเป็นบรรยากาศที่พี่เลี้ยงต้องประสบเป็นประจำพี่เลี้ยงหลายคนที่มีความอดทนไม่มากพออาจมองเห็นปัญหาในการทำงานและเกิดความเครียดสะสมได้พี่เลี้ยงที่ทำหน้าที่มากกว่า5ปีเล่าว่าสถานสงเคราะห์บ้านแคนทองรับเลี้ยงดูแลเด็กกำพร้าตนมักประสบปัญหาความเครียดทั้งจากงานในหน้าที่เลี้ยงเด็กเล็กที่ต้องดูแลเด็ก 3-4 คนต่อวันเพราะปัจจุบันมีพี่เลี้ยงเพียง43คนซึ่งไม่เพียงพอต่อปริมาณเด็กที่เพิ่มขึ้นจึงเป็นกังวลต่อหน้าที่ในแต่ละวันจนเกิดเป็นภาวะเครียดสะสมเครียดแบบเราทำไม่ทันนะคะแล้วเด็กคนนี้ก็จะกินข้าวก็เวลาเขาจะกินเขาก็กินพร้อมกันแล้วก็ช่วยตัวเองไม่ได้มันก็จะเขาก็จะร้องแบบคนนี้ก็จะกินคนนี้ก็จะกินเราก็เครียดอะค่ะจริงๆแล้วใจเราอยากให้เขาหมดทุกคนแต่เราทำไม่ได้เราคนเดียวเราก็คือทำใจแหละว่าเอองานเราเป็นอย่างนี้ค่ะทำใจให้สบายเราคือทำไปเรื่อยๆไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากคือเราทำวันหนึ่งให้ดีที่สุดอย่างนี้หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทองเล่าว่าพี่เลี้ยงเด็กเป็นงานหนักและต้องใช้ความอดทนสูงนอกจากปัญหาส่วนตัวของพี่เลี้ยงเด็กแล้วบวกกับภาระงานแต่ละวันค่อนข้างหนักเป็นสาเหตุให้เกิดความเครียดในการทำงานการแนะนำวิธีการจัดการความเครียดให้กับพี่เลี้ยงนี้จึงเป็นสิ่งจำเป็นก็ที่เราจัดอบรมขึ้นมาก็เพื่อป้องกันให้เขามีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีถ้าไม่ช่วยดูแลในเรื่องตรงนี้มันก็จะส่งผลถึงกระทบผลกระทบต่องานนะคะซึ่งมันเป็นงานละเอียดอ่อนเกี่ยวกับการให้บริการในเรื่องเด็กการจัดอบรมดังกล่าวนี้ช่วยสร้างกำลังใจให้แก่พี่เลี้ยงให้รับมือกับความเครียดได้ดีและไม่พบเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นระหว่างเด็กกับพี่เลี้ยงแต่อย่างใดทั้งนี้สำหรับการนำความรู้ที่ได้ในการกำจัดความเครียดขึ้นอยู่การนำไปปรับใช้ของพี่เลี้ยงเด็กแต่ละคน